ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุณนำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามากินข้าวกับคุณลุงคุณป้ามานี่ครับผมคุณลุงมานี่ป้าได้ปรากฏมากเพิ่นสิล่ะอ๋อคุณลุงยกให้เพิ่นเบิ่งนี่ปรากฏนี่ปรากฏบ่จ้าจ้ะ1ปรากฏพี่น้อง1ปรากฏนี่ว่าอันนั้นสิตรงกับตัวใหญ่ๆมีใครพร้อมนี่ครับนี่ๆแจ้วค่ะพี่น้องนี่แจ้วป้าตําค่ะแจ้วป้าแดงทั้งสองบ้านเฮาเนาะค่ะครับผมแจ้วใหญ่คักมากคุณลุงกินข้าวนํากันจ้าอันนี้กินผักหลายๆเขาว่าอันนี้อายุมากขึ้นต้องกินผักเหมือนกันคุณลูกนะครับเมนูครับผมจวดๆพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อจ้ะเจียวเนาะเจียวยังครับคุณป่านี่เจียวบอกพริกซดค่ะของดีของดีครับก็เผ็ดเผ็ดครับพี่น้องจ้ะลวกเผ็ดลวกนะครับลวกได้ต้มครับคุณป่าอันนี้อันนี้หนึ่งไส้กับปลานี่ค่ะโอ้มันมาตัวเปรี้ยวนะค่ะอันบ่ได้หนึ่งข้าวเหนียวค่ะครับอันนี้กินซื้อมื้อหลายแล้วลุงเนาะข้าวเหนียวเนาะครับก็อายุหลายขึ้นก็ว่ากินข้าวเหนียวหลายมันก็เนาะครับก็ว่ากินข้าวจ้ามันก็ย่อยง่ายเอาบ่ย่อยมันก็กินยากแม่ค่ะครับจอมครับอายุหลายขึ้นก็กินผักปลามันก็ย่อยง่ายๆแม่นครับมันนี่ฝนบ่ตกจ้ะมื้อนี้ตกมาได้3มื้อบ่ลุงฮะ2มื้อครับมันหยุดแล้วครับข้าวน้ําก็เสียนี่ดีแน่ค่ะได้ฝนแล้วค่ะได้น้ํามาใส่เนาะครับเจียวป่าแซ่บแห้งค่ะตําเจียวเอาสดๆกับพี่น้องมะเขือครับมะเขือลายกรอบๆครับครับผมส่วนนี้ปลาออกหลายก็เด้อเพราะว่าฝนมากค่ะทั้งปลามุ่นทั้งปลาหน้าทั้งปลาโค้งค่ะออกหลายแน่อันนี้ปลากดตะต้มสมสดน้ำนี่โอ้ยแสบหลายค่ะแต่ว่าปลาคืออยากอันนะหนึ่งเอามาหนึ่งก็คือแสบเลยค่ะครับอยากกินอะไรขนาดเนาะปลาเนาะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็ออกกำลังกายหน่อยแห้งครับผมย่างอยู่หน้าบ้านเล่นอยู่หน้าบ้านเบาๆนะครับผมไกลบ่ได้เกิดไกลบ่ได้นะครับมันก็สิเผาผลาญพลังงานหน่อยลงเนาะครับเนาะมันก็สิเฮ็ดให้เฮาสะสมไขมันสะสมหลายๆอย่างเข้าไปแล้วก็โรคคนแก่เนาะแม่นค่ะงานมื้อนี้คุณป้าก็มีนัดกับคุณหมอบ่ครับผมแม่นค่ะไปหาหมอค่ะมื้อนี้ขอให้ผ่านด้วยดีนะคุณป้านะจ้าคุณลุงเดือนหน้าครับผมก็ว่าเป็นทุกคนเมนบ่ก็แม่นนั่นแหละเนาะสิแม่นแล้วทุกคนบ่คะแม่นแล้วทุกคนครับผู้ใดบ่คะผู้ใดเพาะฟันได้น้อยผู้ใดเพาะฟันได้หลายครับเป็นกับระบบร่างกายบ่ได้ตื่นก็ว่าออกกําลังกายหลายเด้อค่ะป้าเป็นนักกีฬาเก่าไปเป็นความดันหมอถามว่าอ้าวเป็นนักกีฬาทําไมมีความดันพุ่นน่ะส่วนตัวคุณลุงเนาะก็คุณหมอเพิ่นก็ให้ควบคุมอาหารก่อนนะครับเนาะยังมันได้กินยาครับควบคุมอาหารลดน้ำหนักครับผมความดันกระลงตามน้ำหนักของเฮาครับผมขอบคุณคุณหมอหลายๆนำครับผมจะแสบปากแต่อันนี้ลดบ่ได้แล้วค่ะมันคือตําแจวจะกินข้าวตํายาครับฝีมือแล้วค่ะเนาะเราตําแสบเนาะพี่น้องลุงเล่าอันนี้มักอันนี้ย่องป่าอยู่แล้วว่าไปกับเผาแสบแล้วป่ะจ้ามักย่องกินค่ะมีหลายอย่างครับที่คุณหมอบอกครับที่เฮาก็เว้าให้หมอมีบ่ได้นะครับเนาะผู้ใดอยากไปพบคุณหมอก็สิฮู้ดีนะครับคุณหมอห่างแน่ๆเนาะครับผมเอาไว้เอาไว้ทํานี่ก่อนเนาะคุณป่าเนาะครับผมก็ให้หมู่ได้กินฮอดกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับให้มันแจ้งเตือนเนาะครับ
ขอบคุณในหลายครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายเยี่ยม